คะว่าเป็นอย่างไรนะคะดีดกลับขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าขาแข็งแรงแล้วหรือยังไปพูดคุยกับคุณพวันณวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทแวร์ LG Bullen International นะคะคุณพวันคะสวัสดีค่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 ะคุณนงวดีและอาจารย์ประทิตค่ะค่ะราคาทองของวันศุกร์บวกมาได้ตั้ง26เหรียญนะคะเปอร์เซ็นต์ครึ่งเลยทีเดียวนะคะคุณพวันดูแนวโน้มสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็มาค่อนข้างไกลนะคะหลังจากที่เราประเมินว่า 1,761 หน้าถึง 65 น่าจะไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านก็บวกขึ้นมาอีก20เหรียญก็มาไกลเลยค่ะมาที่ 1,780 US Dollar ต่อ Troy's Out ตอนนี้เนี่ยสัญญาณdivergence ของ time frame 1ชั่วโมงเริ่มจะเห็นเป็นโซน overbought มีโอกาสที่จะย่อลงแต่ time frame ที่4ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้กลับขาเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะย่อระยะสั้นย่อไม่ไกลแล้วก็ไปต่อหรือว่าถ้าทำเฟรม1ชั่วโมงย่อลงมาแล้ว4ชั่วโมงย่อตามมาก็มีโอกาสลงลึกเพราะฉะนั้นเราประเมินอย่างนี้ค่ะถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อแล้วถ้าย่อลงมารับแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,770 US Dollar ต่อ Troy's Out แล้วที่2อยู่ที่ 1,760 US Dollar ต่อ Troy's Out ก็แนวต้านใหญ่ก่อนที่จะขึ้นมาก็กลายเป็นแนวรับใหญ่นะคะถ้าจุดเนี้ยไม่เบรกแล้วดีดกลับเนี่ยมีโอกาสกลับขึ้นไปเทสที่ 1,789 US Dollar ต่อ Troy's Out ถัดไปอยู่ที่ 1,800 US Dollar ต่อ Troy's Out เป็นต้านใหม่แต่ถ้าสมมติว่าหลุด 1,760 ลงมาเนี่ยรับถัดไปอยู่ที่ 1,750 แล้วก็ 1,740 US Dollar ต่อ Troy's Out เป็นต้านระดับปัจจัยหลักๆนะคะในถ้ามองจากปัจจัยทางเทคนิคเรามาดูว่าสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นตัวกดดันหรือตัวผลักดันทองคำในรายสัปดาห์เนี่ยจะมีปัจจัยหลักๆที่จะมีการแถลงมีการประชุมของประธานเฟดกับนักศึกษาแล้วก็มีการแถลงรายละเอียดออกมาว่ามุมมองของนายเจอโรมพาเวลเนี่ยจะมีอะไรบ้างในวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวไฮไลท์หลักที่จะจับตามองว่ามุมมองของนายเจอโรมพาเวลเนี่ยจะมองยังไงจะมีความคิดยังไงแล้วก็แนวโน้มที่จะมีการแท็บโต้ QE เนี่ยจะมีเมื่อไหร่อันนี้เป็นไฮไลท์หลักส่วนวันพฤหัสซึ่งจะมีการแถลงstatement ของเฟดที่มีการประชุมของปีที่แล้วเนี่ยเชื่อว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีการแถลงออกมาแล้วอันนี้เป็นการย่อยละเอียดเท่านั้นเองแล้วก็ตัวถัดไปที่มีไฮไลท์หลักก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของอเมริกาซึ่งสังเกตได้ว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาตัวเลขการจ้างงานไม่ว่าจะสำคัญหรือไม่สำคัญมีผลกับราคาทองคำทั้งสิ้นเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคำร่วงลงมาถึง100เหรียญเลยจาก 1,160 ลงมาทำโลอยู่ที่ 1,680 US Dollar ต่อ Troy's Out อันนี้แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำในช่วงที่มันแกว่งแรงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแต่ก็จะมีแนวโน้มสำคัญบางที่อย่างทางรอยเตอร์โพสต์ก็มีการไปสำรวจมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในวงการการเงินนะคะทั้งหมด4คนมีประมาณ2ใน3ก็ออกมาให้ความเห็นว่าเชื่อว่าการประชุมที่แจ็คสันโคเนี่ยนายเจอโรมพาเวลน่าจะยังไม่มีแตะนโยบายทางด้านการเงินแต่เชื่อว่าน่าจะมีให้ไฮไลท์สำคัญที่เดือนกันยาน่าจะมีการพูดถึงการแท็บโต้ไม่ว่าจะเป็นการลดตั้งแต่เริ่มปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแล้วก็เชื่อว่าถ้าเดือนกันยามีการออกมาแถลงจริงๆน่าจะมีการลุ่มลดตั้งแต่ Q1 ของปีหน้าลงไปแล้วก็น่าจะจบที่ Q4แล้วก็หลังจาก Q4 ปีถัดไปก็จะอาจจะมีการเริ่มเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอันนี้คือโพที่เขาสำรวจมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คงจะต้องจับตามองเช่นไฮไลท์หลักถ้าในเดือนนี้จนถึงกันยา
ยังไม่ได้มีการแถลงอะไรเชื่อว่าทองคำถึงย่อก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเองก็นักลงทุนลองจับจังหวะในการลงทุนเพราะนั้นเมื่อไหร่ไม่แตะ QE ยังไม่ได้มีการคิดว่าจะลด QE แถลงออกมาเป็นที่แน่ชัดก็ทองคำอาจจะมีโอกาสที่จะปีนขึ้นไปได้ในระดับสูงเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขทั้งสัปดาห์ของทั้งเศรษฐกิจและการจ้างงานออกมาไม่ดีทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งผลตอบแทนของบอนยิว10ปีเนี่ยออกมาก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขหลักใหญ่ๆก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตราคาทางทองคำทั้งนั้นนะคะค่ะค่ะคุณพวนขอแนวรับแนวต้านของทองไทยด้วยค่ะท่านโทษค่ะไม่ได้ยินค่ะคุณพวนคะขอเรียนถามแนวรับแนวต้านของทองไทยค่ะค่ะแนวรับใหญ่แนวรับใหญ่ของทองคำนะคะอยู่ที่1,000ปัจจุบันนี้ตอนนี้อยู่ที่1,780 US dollar ต่อทอยซ์ออนซ์ถ้าล่วงลงมาเนี่ยรับแรกอยู่ที่1,770 US dollar ต่อทอยซ์ออนซ์หรือประมาณ 27,900 บาทต่อบาททองคำรับถัดไปอยู่ที่1,750 US dollar ต่อทอยซ์ออนซ์หรือ27,650 บาทต่อบาททองคำแล้วถ้าหลุดตัวนี้ลงมาเนี่ยเชื่อว่า1,720 อยู่ที่ 27,100 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าแนวต้านเนี่ยเราประเมินต้านใหญ่อยู่ที่1792 1,790US dollar ต่อ trust out ก็อยู่ที่ 28,300 บาทต่อบาททองคำแล้วเทสสุดท้ายอยู่ที่ 1,800 ก็อยู่ที่ 28,600 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ข้าง